ทุกวันนี้นะครับธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเวลาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ต้องมองไปที่เฟดเป็นหลักว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะแสดงท่าทีทิศทางอย่างไรแต่ล่าสุดครับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ควรที่จะไปกังวลถึงเฟดมากนักสิ่งที่สำคัญกว่านะครับก็คือเงินเฟ้อในประเทศของท่านเองถ้าหากว่าจะรอให้เงินเฟ้อในสหรัฐปรับลงไปในตอนนี้นั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆในประเทศของท่านเนี่ยมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของชาติท่านเองมากกว่าสหรัฐครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกมาเตือนธนาคารกลางในเอเชียนะครับว่าไม่ควรให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐมากเกินไปจนละเลยสถานการณ์ในประเทศซึ่งธนาคารกลางแต่ละชาตินั้นควรจะคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศของตนเองเป็นหลักในการกำหนดนโยบายการเงินทางด้านท่านกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการ IMF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ออกแถลงการว่าเราขอแนะนำให้ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียนั้นเน้นไปที่เงินเฟ้อภายในประเทศเป็นหลักและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่อ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของเฟดมากจนเกินไปเพราะหากธนาคารกลางแต่ละประเทศนั้นเดินตามเฟดก็อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาภายในประเทศของตนเองได้ก่อนหน้านี้นะครับในวันพฤหัสบดีท่านคริสตัลลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการ IMF ได้สัมภาษณ์ในทีวีของ Bloomberg ว่าทุกสายตานั้นจับจ้องไปที่สหรัฐโดยเจ้าหน้าที่หลายคนในกรุงวอชิงตันที่มาประชุมในช่วงฤดูใบไม้ผลิของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นต่างก็ตั้งคำถามว่าเฟดนั้นจะต้องติดอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกนานแค่ไหนในขณะที่ผู้อำนวยการ IMF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวว่านโยบายการเงินของสหรัฐนั้นสำคัญต่อเอเชียโดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของเอเชียอย่างรุนแรงและรวดเร็วในขณะเดียวกันครับท่านผู้อำนวยการ IMF ทางเอเชียแปซิฟิกก็ยังได้กล่าวว่าธนาคารกลางแต่ละแห่งนั้นควรจะบริหารสภาวะเงินเฟ้อในประเทศตามความเหมาะสมนอกจากนี้ประเทศที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อสูงก็ควรใช้มาตรการเข้มงวดระยะยาวแต่ประเทศที่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจนั้นยังซบเซาก็ควรจะหันมาใช้นโยบายแบบผ่อนคลายนอกจากนี้ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งประกอบกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งลงได้ยากทำให้ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นเริ่มลดน้อยลงกลายเป็นแรงหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นถีบตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆในเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งอ่อนค่าลงในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ